หรือบางทีเราจะไปนอนอยู่ตามโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยครับเราต้องเหมาทั้งคืนแต่บางทีราคามันก็หลายพันบาทเราก็รู้สึกว่าพอเราเห็นความต้องการของลูกค้าแบบนี้ครับแต่ด้วยความที่เราไม่อยากให้มันไม่ทันสมัยนะครับจะสังเกตเห็นว่าห้องเราก็จะมีการเล่นระดับบางทีก็สูงบ้างบางทีก็เตี้ยบ้างระดับเนี่ยมันก็ทำให้เราดูแบบมีมิติมากขึ้นมาเจอมาบิดธุรกิจของคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียวันนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกับหนุ่มเจ้าของห้องพักรายชั่วโมงที่สนามบินสุวรรณภูมิแห่งนี้ที่เขาใช้ชื่อว่า Box Tail ครับห้องพักที่นี่นะครับถูกนิยามว่าเป็นห้องพักไซส์มินิแต่ว่าเต็มไปด้วยความสะดวกสบายเดี๋ยวเราไปเช็คอินพร้อมๆกันครับกำลังจะก้าวเข้าสู่เดือนที่3ถือว่าเป็นธุรกิจที่กำลังเริ่มต้นนะครับครับคุณกามองเห็นอะไรในโอกาสของการที่เริ่มต้นทำ Box Tail แบบนี้ครับคือจริงๆเราเริ่มจากดูความต้องการของลูกค้าก่อนครับว่าคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ซึ่งมันเริ่มมาจากการที่เราเป็นนักเดินทาง อยู่แล้วนะครับแล้วพอเราเดินทางบ่อยแล้วมันเริ่มเข้าใจว่าเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศแต่ว่าบางทีมันมีการทรานสิตเครื่องแบบนานๆ6ชั่วโมง8ชั่วโมง10ชั่วโมงเนี่ยครับเราจะนอนอยู่แบบที่เก้าอี้เราก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยบางครั้งแบบเรานอนเรายังต้องเอาขาเกี่ยวกระเป๋าไว้หรือบางทีเราจะไปนอนอยู่ตามโรงแรมที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยครับเราต้องเหมาทั้งคืนแต่บางทีราคามันก็หลายพันบาทเราก็รู้สึกว่าพอเราเห็นความต้องการของลูกค้าแบบนี้ครับซึ่งเรามองประเทศไทยหรือว่าสนามบินสุวรรณภูมิเป็นฮับของ AEC ด้วยนะครับบางทีเขาบินมาจากไกลๆมาลงที่ประเทศไทยก่อนจะบินไปต่างจังหวัดหรือบินไปต่างประเทศที่อยู่รอบข้างเรานะครับเราก็รู้สึกว่าด้วยจำนวนของคนที่มีความต้องการแบบนี้น่าจะเยอะครับเราก็เลยลองเข้ามาติดต่อกับเจ้าของพื้นที่แล้วก็ได้ทำเป็น Box Tail ขึ้นมาอย่างที่คุณกาบอกว่าห้องพักเป็นรายชั่วโมงครับอันนี้ Box Tail จริงๆแล้วเป็นโฮสเทลหรือเป็นโฮเทลครับคือจริงๆกาก็ไม่รู้ว่าห้องพักแบบนี้ครับมันเรียกว่าห้องพักเป็นโฮเทลหรือโฮสเทลนะครับเพราะว่าโดยต่างประเทศเขาจะเรียกห้องพักในสนามบินแบบนี้ว่า sleeping box ครับซึ่งหมายถึงเป็นห้องพักขนาดเล็กที่อยู่ในสนามบินนะครับโดยมาตรฐานแล้วต่างประเทศเขาจะอยู่ที่ประมาณ4ตารางเมตรซึ่งของเราก็4ตารางเมตรเหมือนกันแบบนี้เนี่ยคุณกาวเห็นโอกาสอะไรของมันครับกับ box tail เพราะว่าถ้าพูดไปแล้วว่าตลาดในบ้านเราเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมี sleeping box อันนี้เป็นโอกาสไหมครับจริงๆเรามองว่ามันเป็นโอกาสเพราะว่าในสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเป็นสนามบินใหญ่ของย่านเราของ AEC เราครับยังไม่มีไอ้สินค้าตัวนี้หรือว่าเป็นเซอร์วิสนี้อยู่นะครับเราก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะทําให้เหมือนเป็นฟาซิลิตี้ของบ้านเราด้วยที่นักท่องเที่ยวคนไหนมาน่าจะได้ใช้เราก็มองว่าด้วยความที่ไม่เคยมีน่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ทั้งช่วยเซอร์วิสของประเทศเราด้วยแล้วก็ทั้งตัวบริษัทเราด้วยและแบบนี้วันที่ Box Tail Grand Openingแรกๆกังวลไหมครับว่าเอ้ยใครจะรู้จัก Sleeping Box ซึ่งเป็นของใหม่ในประเทศเราแน่นอนครับก็ค่อนข้างกังวลนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าด้วยความที่มันใหม่นะครับใครจะพูดถึงเราบ้างใครจะสนใจเราบ้างแต่พอเราย้อนกลับไปถึงตั้งแต่เราเริ่มต้นว่ากลุ่มเป้าหมายเราคือใครกลุ่มเป้าหมายเราคือคนต่างชาตินะครับแล้วก็ทํา PR ทําสื่อต่างๆทางออนไลน์เป็นหลักนะครับให้ทางเอเจนต์ออนไลน์ช่วยขายอย่างเงี้ยครับก็เริ่มมีคนรู้จักรีวิวแพลนออกมาเริ่มดีขึ้นนะครับผ่านไป1เดือนคนก็เริ่มจองเข้ามามากขึ้นเราก็ค่อนข้างที่จะสบายใจมากขึ้นแต่เราว่าขนาดนี้นะครับเรายังไม่ได้ดีที่สุดหมายถึงว่าเรายังสามารถมีลูกค้าได้มากกว่านี้ตอนนี้กำลังจะก้าวเข้าเดือนที่3ทราฟฟิกของลูกค้าเป็นไงบ้างครับณวันนี้จริงๆโรงแรมของเราจะไม่เหมือนกับโรงแรมอื่นๆนะครับหมายถึงว่าโรงแรมตามต่างจังหวัดที่ก็จะมีไฮซีซันเป็นช่วงเดือนแล้วก็โลซีซันเป็นอีกช่วงเดือนนึงแต่ของเราจะแบ่งเป็นช่วงเวลาเช้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับคือช่วงเช้าเนี่ยคนอาจจะไม่เยอะมากเหตุผลเพราะว่าคนเขาสามารถเดินเข้าไปเที่ยวในเมืองได้นั่งแอร์พอร์ตลิงค์ครึ่งชั่วโมงถึงในเมืองอย่างเงี้ยครับแต่ว่าช่วงกลางคืนบางทีรถลาต่างๆอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางเขาอยากจะทรานซิตเขาจะต้องทาน16ถึง8ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงเนี่ยเขามานอนของเราประมาณ4ชั่วโมงแล้วไปเดินเล่นอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าพอเหมาะอ
คุณกาวไม่ได้เป็นเพียงนักท่องเที่ยวธรรมดานะครับแต่ว่าแต่ละประเทศแต่ละจังหวัดที่เขาไปเขาก็จะเก็บประสบการณ์แล้วก็มองว่าเราจะต่อยอดกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรแล้วสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือว่าห้องพักนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เขาเอากลับมาพัฒนาจนกลายเป็นบ็อกซ์เทลเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะไปดูกันครับว่าพื้นที่2คูณ2ตารางเมตรหรือว่า4ตารางเมตรเนี่ยในบ็อกซ์เทลนั้นจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าไปรีวิวด้วยกันครับจุดเด่นจริงๆของการออกแบบห้องแบบบ็อกซ์สไตล์บ็อกซ์เทลนี่เป็นไงครับคุณกาวคือจริงๆด้วยความที่เราบอกว่าห้องเรามันขนาดไม่ใหญ่มากนะครับเราก็เลยพยายามทำห้องขนาด4ตารางเมตรของเราให้คุ้มค่าที่สุดเริ่มจากการที่เรามองก่อนว่าการถ้าสมมติว่าเราเป็นคนใช้เป็นคนที่อยากจะเข้าพักโรงแรมแบบสลีปปิ้งบ็อกซ์เราจะทำอะไรบ้างอย่างแรกเลยหลักๆคือนอนเพราะฉะนั้นเครื่องนอนทั้งหมดเราเตรียมไว้สำหรับการนอนโดยเฉพาะทั้งเตียงทั้งผ้าปูทั้งหมอนนะครับเชื่อว่าเกือบทุกคนที่เข้ามาพักที่โรงแรมเราจะพอใจกับการนอนรวมถึงเรื่องของสภาพแวดล้อมทั้งหมดในห้องนะครับเราคิดมาแล้วแบบนี้แสดงว่าต้องแต่ละห้องก็คือพักได้1คน1คนใช่ทำไมเราไม่สามารถดีไซน์ออกมาให้พัก2คนได้ครับคือจริงๆมันเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ที่ทางเจ้าของพื้นที่เขากำหนดตอนนี้เนี่ยลูกค้าเป็นไงบ้างครับกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่แล้วจะมาจาก walk-in หรือว่าจะมาจากการจองตามเว็บไซต์จริงๆก็ครึ่งๆนะครับ50%ก็มาจาก walk-in 50%ก็มาจากการจองผ่านโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาหรือว่าทางเว็บไซต์หรือว่าทางเอเจนต์ออนไลน์ต่างๆสัดส่วนเป็นยังไงบ้างครับสัดส่วนของกลุ่มลูกค้าต่างชาติเยอะกว่าไหมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอบโจทย์คนไทยเลยจริงแล้วลูกค้าที่มาใช้เราคือคนต่างชาติคนไทยที่มาใช้จะไม่ใช่คนไทยที่อยู่ในกรุงเทพหรืออยู่รอบๆกรุงเทพจะเป็นคนที่บินมาจากเชียงใหม่บ้างหาดใหญ่บ้างอุบลบ้างหรือว่าต่างจังหวัดที่บินมาลงกรุงเทพเพื่อที่จะต่อเครื่องไปต่างประเทศอันนี้คือคนไทยที่จะใช้โดยรวมๆแล้วคนไทยใช้อยู่แค่ประมาณ 20% อีก 80% เป็นต่างชาตินะครับผมย้อนกลับไปนิดนึงว่ารูปแบบของ sleeping box นะครับต่างชาติเองเนี่ยกับ box tail เนี่ยมันถูกดีไซน์เป็นแพลตฟอร์มแบบนี้ไหมหรือจริงๆแล้วเปล่าเลยอันนี้คือคุณกาวอยากดีไซน์ให้มันเป็นแบบนี้คือจริงๆก่อนที่เราจะสร้าง box tail เราก็ไปดูงานที่ต่างประเทศมาไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์เวียดนามหรือว่าที่เราดูทางแบบที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตทั่วๆไปนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกล่องที่เหมือนกันทุกห้องก็เหมือน copy paste กันไปแต่ด้วยความที่เราไม่อยากให้มันดูไม่ทันสมัยนะครับจะสังเกตเห็นว่าห้องเราก็จะมีการเล่นระดับบางทีก็สูงบ้างบางทีก็เตี้ยบ้างระดับเนี่ยมันก็ทำให้เราดูแบบมีมิติมากขึ้นหรือว่าสีไม้ที่เราตั้งใจใช้เพื่อให้มันตัดกับสีเมทัลลิกที่อยู่เป็นของสนามบินบมันก็ทำให้ดูโดดเด่นขึ้นมาหรือสีฟ้าก็ตามผมขอถามลึกอีกนิดนึงนะครับว่ารายได้ income เนี่ยที่มันเข้ามาเนี่ยคุณกาวมองว่าธุรกิจตรงนี้ครับเอาแค่นี้นะครับธุรกิจตรงนี้มันได้เปรียบไหมครับเพราะว่า24ชั่วโมงทางบิสเนสทางโรงแรมเนี่ยสามารถหาเงินได้ทั้ง24ชั่วโมงเลยก็แน่นอนว่ามันก็จะดีกว่าการที่มีช่วงเวลาเปิดซึ่งเราเป็นโรงแรมอยู่แล้วนะครับถ้าสมมติเราเปิด24ชั่วโมงได้มันก็อำนวยความสะดวกกับลูกค้าด้วยส่วนเรื่องของรายได้มันก็น่าจะต้องดีกว่าการที่เรากำหนดเวลาเปิดอยู่แล้วเพราะว่าคิดง่ายๆว่าถ้าสมมติว่าเราไปจองโรงแรมนะครับสมมติเราเข้าโรงแรมจริงๆเนี่ยเขาก็จะตีไปเลย12ชั่วโมงเหมาแต่อันนี้คือขั้นต่ำกี่ชั่วโมงนะครับเวลาเข้าพักขั้นต่ำ2ชั่วโมงแล้วมากที่สุดแม็กที่สุดเราได้กี่ชั่วโมงครับ12ชั่วโมง12ชั่วโมงก็แสดงว่าถ้าสมมติว่าเราเจอลูกค้าที่เข้าพักทีละ2ชั่วโมงเช็คเอาท์เช็คอินต่ออย่างนี้เราก็ทำรายได้มากกว่าโรงแรมใช่ไหมครับจริงๆต้องมอง2มุมครับคือในมุมของmargin ในการเก็บเงินเนี่ยครับครับเราสามารถเก็บได้มากกว่าโรงแรมที่เขาเหมาอย่างสมมุติว่าเราไปพักเราจะเห็นว่าถ้าเราเหมารายเดือนมันก็ถ้าตีและหารออกมาเป็นวันมันก็จะถูกกว่าการที่เราไปจ่ายทีละวันทีละวันใช่ไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันพอเรามาแบ่งเป็นชั่วโมงเราก็เลยเก็บเงินได้มากกว่าการที่เราเหมาเป็นวันครับเอาเท่านี้แหละครับรูปแบบพูดถึงรูปแบบแบบนี้สไตล์แบบบ็อกซ์เทลอย่างนี้อนาคตวางโพซิชันไว้อย่างไรบ้างครับกับบ็อกซ์เทลจริงๆเราอยากเป็นเหมือนโรงแรมที่คอยอำนวยความสะดวกกับนักเดินทางนะครับไม่ว่าคุณจะไปที่ณหับของการเดินทางแบบไหนปัจจุบันเราอยู่ที่สนามบินสนามบินก็ยังมีอีกหลายสนามบินให้เราไปลงนะครับหรือว่าการเดินทางรูปแบบอื่นได้ไหมหรือว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องของการเดินทางเราอาจจะมีโปรดักต์อื่นๆซึ่งอนาคตเดี๋ยวน่าจะมีมาแน่นอน
ให้เห็นให้ได้ตื่นเต้นกันซึ่งคิดว่าประเทศไทยอาจจะยังไม่มีเห็นว่าการเริ่มต้นธุรกิจของคุณกาวนะครับไม่ใช่ว่าอยากที่จะทำอยากที่จะมีธุรกิจของตัวเองแล้วลงมือทำแต่จะเห็นว่าทุกสเต็ปครับแม้แต่การตัดสินใจในการที่เริ่มต้น Boxtel นั้นเริ่มต้นจากการที่เขาไปศึกษาอย่างจริงจังและวางแผนอย่างจริงจังและทำให้ทุกวันนี้ Boxtel นั้นถูกกลายเป็น Sleeping Box แห่งแรกในประเทศไทยของเราเนี่ยครับ